วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นเค้กที่ดูแล้วไม่มีใครนึกถึงเลยอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำออกอากาศทางโทรทัศน์เค้กกล้วยหอมหัวปรีข้อดีของเค้กกล้วยหอมนะคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ใช้หัวปรีเป็นส่วนผสมใครจะรู้ว่าหัวปรีนั้นมีวิตามินสูงมากมีกากใยเยอะรับประทานเสร็จแล้วทำให้ขนมเค้กของคุณผู้ชมดูเป็นขนมเค้กเพื่อสุขภาพจริงๆครับหัวปรีเนี่ยมีประโยชน์มีไฟเบอร์มีคุณค่าอาหารเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเทคนิคในการหั่นหัวปรีให้เป็นเส้นฝอยอุปกรณ์ก็เลยสำคัญคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มีดครัวด้ามไม้ปลายแหลม7นิ้วรุ่นคลาสสิกตรานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยนะคุณผู้ชมดูนะครึ่งหัวเลยส่วนนี้ก็แช่ไว้ในน้ำผสมมะนาวส่วนนี้เหรอคุณผู้ชมตัดออกนิดนึงเสร็จแล้วก็รีบซอยฝอยๆเลยคุณผู้ชมพอซอยเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมนะจะต้องรีบแช่ลงไปในน้ำมะนาวทันทีเพื่อไม่ให้หัวปรีของเราเนี่ยดำเห็นไหมคุณผู้ชมทันทีที่แช่ลงไปปุ๊บหัวปรีของเราก็จะเป็นสีขาวๆแต่เดี๋ยวถึงเวลาเอามาทำขนมก็คล้ำนิดนึงเป็นเรื่องปกติสำหรับกรรมวิธีในการทำเค้กมันง่ายคุณผู้ชมแล้วมาเสร็จในพริบตาก่อนอื่นเตรียมก่อนเลยคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนเพราะจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วก็หอมอร่อยลงตัวในแบบฉบับมืออาชีพนะคุณผู้ชมครับเราเทลงไปก่อนเลยสำหรับนมข้นจืดและเข้าไปติดตามชมความรู้แล้วก็สูตรอาหารมากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับเสร็จแล้วก็ผสมน้ำมะนาวลงไปในนมนะคุณผู้ชมจากนั้นก็ใช้ตะกร้อคนๆนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่านมมีลักษณะข้นขึ้นข้นขึ้นเห็นไหมมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับนมเปรี้ยวทันทีแต่สำหรับแป้งแน่นอนทำเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้แป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะตราลิปบิ้นเทลงไปเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วแน่นอนที่สุดก็ต้องมีเกลือป่นนิดนึงมีผงฟูใส่ไปด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกคุณผู้ชมอุ้ยอุปกรณ์ในการทำเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแค่ตะกร้อมืออันนี้เดียวนี่แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็แหวกเป็นหลุมตรงกลางซะใส่กล้วยหอมสุกงอมอุ้ยงอมกว่านี้ยังได้เลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่เป็นไข่ไก่ตราดร.เฮนสุดธรรมชาติใส่ลงไปซะระหว่างไข่กับกล้วยมันจะเข้ากันง่ายคุณผู้ชมยีผสมระหว่างไข่กับกล้วยซะก่อนเนี่ยให้มันเละๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆตะล่อมแป้งด้านข้างเข้ามามันจะค่อยๆเข้ามาเองส่วนผสมมันก็จะข้นๆหน่อยๆคุณผู้ชมอย่าไปตกอกตกใจนะตอนนี้ใช้น้ำมันคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเราก็เทน้ำมันลงไปเลยพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคุณผู้ชมอย่างนี้เราก็จะใส่นมที่เราเตรียมไว้ลงไปอู้ตายคุณผู้ชมนมมีลักษณะข้นๆเลยเห็นไหมเทให้หมดแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมที่ได้เนื้อละเอียดแล้วก็เนียนสวยไม่แยกชั้นนั่นแสดงว่าสัดส่วนที่เราใส่พอดีนะสุดท้ายเลยหัวปรีที่เราซอยไว้คุณผู้ชมบีบน้ำออกจัดการใส่หัวปรีลงไปเสร็จแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันแค่นี้พร้อมที่จะเทลงพิมพ์ขนมแล้วล่ะพิมพ์ก็คือพิมพ์ทรงไม่ต้องสูงมากคุณผู้ชมครับทาเนยขาวปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็เทลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีส่วนผสมของหัวปรีอยู่ด้วยเอาละนำเข้าเตาอบประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าให้สวยแล้วรับประทานนะคะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าแล้วก็โถปั่นช็อปเปอร์เนี่ยมีใบมีดสแตนเลสคมกริบเป็นรูปตัว S อยู่ข้างล่างถั่วลิสงคุณภาพดีเม็ดโตโตตรักข้าวทองจัดการอบซะก่อนคุณผู้ชมจนกระทั่งเหลืองอ่อนๆเราไม่ต้องการบดให้ละเอียดมาก
พราะฉะนั้นหยาบหยาบแป๊บเดียวก็เสร็จเอาล่ะแค่นี้คุณผู้ชมอู้ตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมาดูสิความละเอียดเนี่ยเหมาะสำหรับการตบข้างเค้กให้มันดูน่ารับประทานจริงๆทีนี้เราจะต้องแต่งหน้าคุณผู้ชมก็ต้องเลือกบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบจะใส่โยเกิร์ตจะใส่ครีมชีสโอ้แล้วแต่คุณผู้ชมแต่วันนี้เราเป็นบัตเตอร์ครีมเนยสดธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมพอแต่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ปาดด้านข้างสักหน่อยหนึ่งให้เรียบเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบถั่วลิสงเนี่ยตบด้านข้างเค้กคุณผู้ชมอาจจะแอบใส่เกลือลงไปนิดนึงในถั่วลิสงแต่ถ้าไม่ล้างมือก็อาจจะเค็มพอดีเขาได้แต่ล้างหน่อยก็ดีนะคะคุณผู้ชมคะดูสิคะเสร็จแล้วค่ะน่ารักนะคุณผู้ชมเรียบร้อยเค้กแบบโฮมเมดก็คงไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลือกดอกไม้แบบที่สวยพอประมาณเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นพุ่มเสร็จละแล้วเราก็ใส่ใบไม้ลงไปให้มันดูสวยงามพอละแค่นี้คุณผู้ชมเป็นเค้กกล้วยหอมแบบบ้านๆที่มีส่วนผสมของหัวปลีบอกได้คำเดียวถ้าไม่ตัดออกมาแล้วชิมจะไม่รู้เลยว่ามันมีสิ่งที่ลึกลับอยู่